I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 7 of The Whisperer. Where to start with the mess that is going on in this series at the moment? Because there are a lot of messes that are happening. First of all, Tao has been cheating on Kun with Bit. Bit has been telling Tao that he needs to decide whether or not he wants to stay with Kun or stop this whole thing with Kun so that he can be with Bit full time. Now, Bit doesn't necessarily, that doesn't necessarily mean that Bit is committed to Tao. In fact, in the last episode, he did it with Chopin, Tao's co-worker, and the one that Tao is mentoring. And actually, Tao knows, which is why he did it with Bit again, because he got jealous. So there's that. Meanwhile, Kun is, well, as of the moment, he's not cheating on anyone, but Tar, his ex, has made it clear to Kun that he is very much still in love with him. He asked Kun if he can stay in love with him, and Kun said yes. So we'll see how that progresses. Meanwhile, on the supernatural front, in the horror front, okay, Tao is still not able to see the ghosts that have been haunting Kun, aka Kun's brother and his sister-in-law. However, he did start hearing them. He did start hearing them at the end of the last episode. And Tar, he actually can see the ghosts around Kun. So there is that. So, you know, it's very messy. There's a lot that is going on at the moment. So we'll just head into it because I don't think any of the mess is going to get cleaned up just yet. We'll see how much more messier it can get in episode 7. Just want to remind everyone that on YouTube, I can add, I believe, 35 minutes of the episode as part of my reaction, plus the size of the screen for The Whisperer can only be kind of small. So if you want to see my reaction to the full episode with a little bit of a larger screen, then please head over to my Patreon. I'm going to head into episode 7 right now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. ยังไม่อิ่มอีกเหรอครับก็กว่าจะได้กินไงครับกินมูมามแล้วเราเนี่ยก็ของมันอร่อยไงHonestly, as if Kun was not drugged enough as it is. ทำไรอ่ะเต่าก็เตรียมยาให้คุณไงอย่าลืมกินยาให้ครบนะคุณไม่ลืมหรอกครับลงไปกินข้าวกันดีกว่าไปคุณเตรียมอาหารไว้ให้หมดแล้วตามใจแปลกๆไปทำอะไรผิดมาปะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดครับคุณก็แค่อยากดูแลตาบ้างไงไปกินข้าวกันดีกว่าพี่วิทย์โอ้เวลเติมพลังในการขับรถไง
ชีวิตเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นจะมีใครเห็นไม่มีหรอกพี่วิทย์พอก่อนเดี๋ยวตาไปทำงานสายไปส่งได้แล้วโอเค They're not even trying to hide it at this pointเตาเปลี่ยนยาหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับดีมากเตาต้องเอาใจมันเยอะๆนะให้มันตายใจว่าเตายังรักมันอยู่พี่วิทย์ครับถ้าพวกที่ทำงานเห็นว่าพี่วิทย์ไปส่งผมบ่อยๆพวกมันต้องสงสัยแน่ๆเราจะทำยังไงดีครับไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่จะไปบอกเขาว่าพี่มีแฟนแล้วสบายใจได้เลยว่าเรื่องของเราสองคนไม่มีทางหลุดรอดไปได้แน่ครับแฟนใครเนี่ยเก่งจังพี่วิทย์จอดรถทำไมครับเมื่อกี้ตาพูดว่าอะไรนะแฟนนี่หมายความว่าเราสองคนเป็นใช่ครับแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วห้ามเลยนะห้ามไปยุ่งกับคนอื่นเลยถ้าตาทำตัวดีพี่ก็ไปไหนไม่ได้หรอกครับโอ้I sincerely doubt that. อาคุณไม่กินยาหรอครับระวังอาตาจะโกรธนะครับกินสิครับนี่ไงเห็นไหมอาคุณกินยาแล้วเก่งมากครับเดี๋ยวดังใจไปนั่งรอครูที่โซฟาก่อนนะเดี๋ยวครูเอาจานไปเก็บก่อนครับบอกให้มึงตื่นI mean, honestly, those look like Bit's eyes. อาคูนจะไม่ยอมให้ใครมาเอาดั่งใจไปจากอาคูนนะครับ
เปล่าคุณขอโทษนะพอดีหลับเพลินไปหน่อยอะเลยไม่ได้เตรียมกับข้าวไว้ให้เลยไม่เป็นไรตาวรู้ว่าคุณเหนื่อยเฮ้ยตาวดั่งใจอะดั่งใจอยู่ไหนบ้านั้นต้องมาพาตัวดั่งใจไปแน่เลยอะใจเย็นๆนะคุณดั่งใจไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่หายแล้วอยู่ไหนอะแล้วดั่งใจไปไหนวันนี้ไอ้บ้านั้นก็จะมาพาตัวดั่งใจอีกแล้วอะใจเย็นๆคุณวันนี้คุณกินยาหรือยังคุณกินดั่งใจไม่ไปไหนหรอกวันนี้ตาวจ้างคุณมาดูแลดั่งเพราะว่าวันนี้ตาวจะพาคุณไปเที่ยวBabysitter ก็เราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนี่คุณอีกอย่างวันนี้พี่วิทย์เขาจัดวันเกิดเขาฝากมาชวนคุณไปด้วยนะไปด้วยกันนะนะครับไปผ่อนคลายบ้างเครียดมากๆมันไม่ดีนะคุณไปผ่อนคลายด้วยกันนะครับนะครับนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะนะนะก็ได้แต่ดั่งใจจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ดั่งใจไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าคนที่ตาวจ้างมาเขามืออาชีพมากป่ะไปอาบน้ำด้วยกันดีกว่าไปครับตาวต้องเอาใจมันเยอะๆให้มันตายใจว่าตาวยังรักมันอยู่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอยู่ๆวันนี้อยากอาบน้ำพร้อมคูณเนี่ยก็เราไม่มีเวลาส่วนตัวกันนานแล้วนี่คูณปกติคูณก็อาบแต่กับดั่งใจเดี๋ยววันนี้อัตตาจะอาบน้ำให้น้องคูณเองเบบี้คูณน้องคูณI don't think we should be calling it that. Well. กว่าจะออกจากบ้านได้นะมึงไอ้คูณสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโชว์แปงนะครับเป็นเด็กฝึกงานครับ สวัสดีครับพี่คูณสวัสดีครับพี่ตาวผมว่าเรานั่งกันก่อนดีกว่านะครับพี่เชิญเลยครับแฟนพี่ตาวเขาเว้ยแล้วไงล่ะใครแคร์ทุกคนพี่วิทย์มาพอดีเลยครับตรงนี้ครับพี่ขอโทษนะครับที่มาช้าโอ้พอดีรอแฟนแต่งตัวครับนี่แฟนผมนะครับชื่อจอร์จสวัสดีครับผมจอร์จนะครับไม่เห็นรู้มาก่อนเลยนะครับว่าคุณวิทย์มีแฟนด้วยตอนนี้ไงครับพามาแนะนำแล้วเต็มที่เลยนะครับวันนี้ผมเลี้ยงพี่ต้าพี่ลมไหนเนี่ยฮะชวนผมมาร้านเหล้าร้อยวันมันปีช่วยมาไม่ยอมมาฮะพูดมากว่ะไปหาที่นั่งดิได้ครับพี่เชิญครับผมเชิญครับเหยียบเหยียบเหยียบโอ้ยโอ้ยหิว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 คุณเป็นห่วงดั่งใจยังไงกับเตาไม่ต้องเป็นห่วงดั่งใจหรอกวันนี้เรามาสนุกกันนะดั่งใจมีคนดูแลให้แล้วพี่คุณครับ
เต้นกับผมสักเพลงได้ไหมครับคือคูณไปเต้นกับน้องเขาหน่อยเขาอยากเต้นด้วยอ่ะรู้ว่าไอ้ตาวมึงปล่อยไปได้ไงวะทำไมวะยังไงคุณก็ไม่นอกใจกูอยู่แล้วนี่โอ้ You mean he won't cheat on you the way that you're cheating on him? Hey, is that it, Tao? ต้าอันนั้นใช่พี่คูณไหมพี่ใจเย็นๆกันหน่อยครับเดี๋ยวไก่ตื่นรอตัวกันดีๆหน่อยโอ้โหธันวามึงมารอใครหน้าห้องน้ำคนเดียวเนี่ยไม่ยอมไปช่วยกูเลยนะกูเป็นแค่เพื่อนมึงครับขนาดแฟนมึงเขายังไม่อะไรเลยตาวดูไม่ค่อยหึงกูเลยว่ะนี่มึงจะดึงดราม่าทำไมเนี่ยแต่จะว่าไปกูว่าดีใจเหมือนกันนะที่พวกเราได้ออกมาเที่ยวกันแบบเนี้ยตั้งนานแล้วที่เราไม่ได้ออกมาเที่ยวด้วยกันแบบเนี้ยตั้งแต่กูเป็นบ้าใช่ปะThat's one way of putting it ปกติสุดแล้วเว้ยงั้นขอบใจมึงมากนะที่ยังทนคบกูเป็นเพื่อนอะไรของมึงทนคบอะไรกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรกับแฟนกูอ่ะมึงรู้ด้วยหรอเออกูรู้มาตลอดแหละมึงรู้แล้วทำไมมึงไม่ว่าอะไรกูเลยวะไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามึงเป็นเพื่อนที่ดีมั้งกูยอมรับนะเว้ยว่าบางทีกูก็แอบคิดอะไรไม่ดีกับแฟนอ่ะแต่ว่ามารข่าวในตัวกูมันห้ามไว้งั้นแสดงว่าที่มึงทนคบกับกูเนี่ยเพราะมึงอยากใกล้ชิดกับแฟนกูใช่ปะกูอ่ะไม่ได้คิดอะไรกับแฟนมึงเลยเว้ยกูว่ากูเจอคนที่ชอบแล้วว่ะเอ้ยใครอ่ะแหมเจอสกิปเฮ้ยนี่มึงมานั่งรอหน้าห้องน้ำเนี่ยรอเขาปะเนี่ยเออไปแล้วมึงไม่ไปเหรอเดี๋ยวกูตามไปJust because you had sex in the car does not mean he's the one. Like these two. Who keep on doing it with Kun around. What the hell? พี่วิทย์ทำอะไรเนี่ยก็ตาวอยู่ว่าพี่ขนาดนี้ใครจะอดใจไหวล่ะพอเลยครับพี่วิทย์เราว่าตรงนี้มันไม่เหมาะนะทนอีกแป๊บนะอ่าฮะเป็นไงบ้างครับเสร็จไหมเสร็จอะไรล่ะค้างอยู่เนี่ยถ้างั้นก็ต้องไปหาที่อื่นแล้วแหละBy the way, George looks like he should be in the Untamed. มาได้ไงเนี่ยมาเพนอะโน่นไงผมอยู่นี่มีอะไรไหมเนี่ยสวัสดีครับคุณกาต้นี่บังเอิญมาเจอหรือว่าแอบนัดกับแฟนผมครับเนี่ยบังเอิญนะครับพอดีผมไม่ใช่พวกที่ชอบแอบกินกันนะครับเออคุณเดี๋ยวขอตัวก่อนนะพอดีเคมันเมาอ่ะเดี๋ยวต้องพามันกลับละโอ้ได้
เป็นอะไรเนี่ยไปนั่งดีกว่าถ้าทนไม่ไหวจะทำอะไรก็รีบทำเดี๋ยวผมทวงเวลาคุณไว้ให้พี่หยุดไหมพี่ว่าเราพอแค่นี้ก็เถอะพออะไรไม่เอาอ่ะนะเดี๋ยวค่อยกลับไปต่อกันที่บ้านไม่พี่จะปล่อยให้ผมค้างเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดชุดใหญ่ให้เลยผมจะแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปรอพี่ที่ร้านก่อนนะพี่ว่าพี่เจอคนรู้จักอ่ะพี่ว่าจะไปทักซะหน่อยOh, he really had the flashlight on. Oh, well. Hi, Wa. Uh-huh. Boy. มึงไปไหนมาเนี่ยเขาจะกลับกันหมดแล้วกูไปห้องน้ำมาว่ะได้เห็นตาวกับวิทย์ปะสองคนนั้นบอกว่าจะไปห้องน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับจอร์ดกูไม่เจอกูว่าสองคนนั้นเขาพอดีไปห้องน้ำชั้นบนมาห้องน้ำข้างล่างมันคนเยอะก็เลยไม่ได้เจอใช่เหรอวะกูว่านะผมว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนดูเมามากแล้ววันนี้สนุกมากนะครับหวังว่าคงได้มาเที่ยวแบบนี้กันอีกนะครับงั้นทุกคนกลับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ต่อโชแปงนี่มันมั่วจังเลยนะครับแฟนมันจะรู้ป่ะเนี่ยว่ามันเป็นคนแบบเนี้ยช่างเขาเถอะเรากลับกันดีกว่าพอดีวันใดทำหล่นไว้ที่โต๊ะนะก็เลยเอามาคืนเดี๋ยวนะคุณคุณกินยาหรือยังยังเลยอ่ะแต่ว่าจะนอนแล้วอ่ะไม่กินได้ไหมไม่ได้คุณไปกินยาเลยนะมาครับนอนได้ But I wonder what the extra drugs are supposed to do because like they made Kun vomit earlier. อ
ฮัลโหลธันวาว่าไงมึงลงมาหากูหน่อยดิกูมีเรื่องจะบอกมึงอะแต่มึงลงมาคนเดียวนะเว้ยเรื่องอะไรวะเอออย่าเพิ่งถามลงมาก่อนเร็วๆเออโอเคVit's eyes. They're Vit's eyes. That's Vit. Oh my god, he's gonna get dragged. Yep, that is Vit's car. มึงเป็นใครคนที่ทำให้มึงพูดไม่ได้ไงล่ะทำไมมึงไม่ช่วยกู
พี่ตาวครับติดต่อพี่ธันวาได้ไหมพี่พอดีคุณอาโมโหใหญ่แล้วอ่ะมันคงเมาค้างมาทำงานไม่ไหวละมั้งแต่ผมก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้วพี่โทรไปก็ไม่ติดอ่ะพี่ว่ามันน่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแหละแต่มันแปลกๆไหมอ่ะเพราะถ้าจะไปไหนก็ควรจะบอกที่ทำงานไว้ก่อนนั่นสิครับพี่ว่าเรารอดูอีกสักวัน2วันดีกว่าเพราะว่าไอ้ธันวามันก็ชอบหายไปแบบ Don't tell me tell no that vet murdered Tanwa นะตาวให้คุณกับดั่งใจไปด้วยนะเราสองคนเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวทะเลกันนานมากแล้วนะคุณคือตาวไปทำงานนะงานก็เยอะไม่มีเวลาหรอกคุณก็เดี๋ยวรอตาวทำงานเสร็จแล้วเราเข้าไปเดินเล่นกันก็ได้นี่นะให้คุณกับตั้งใจไปด้วยนะคุณฟังตาวนะคือตาวไปทำงานทำงานเสร็จตาวก็เหนื่อยตาไม่มีเวลาไปเดินเล่นชายหาดกับคุณหรอกถ้าคุณอยากไปคุณก็ไปกับดั่งใจสองคนนะDon't tell me he's planning a trip with Viv. Oh my God, Tao. Just leave him already. เดินทางปลอดภัยแล้วก็ตั้งใจทำงานนะรู้แล้วครับ By the way, Tao, you're going with a murderer. Bye. If it's Viv.If it's indeed Vit that you're going with. สวัสดีครับคุณเอ้าสวัสดีครับคุณจอร์ดมาหาพี่วิทย์เหรอครับใช่ครับพอดีพี่วิทย์จะพาไปเที่ยวหน่อยครับไปสวีทกันสักหน่อยดีจังเลยนะครับแล้วไปที่ไหนครับเนี่ยไปเชียงรายครับเดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณมากครับผมขอตัวก่อนนะครับได้ครับโอ้ my god ชาวห้องสวยจังเลยอ่ะพี่วินนี่พี่วิทย์ลงทุนเช่าห้องแพงๆขนาดนี้เลยเหรอครับเชิญสวีทกันให้เต็มที่เลยนะครับผมไปเที่ยวก่อนเราไม่ต้องออกไปไหนกันเลยดีไหมครับได้ที่ไหนล่ะพี่วิทย์ตาวมาทำงานนะงั้นเรามาฉลองห้องใหม่กันก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเริ่มที่เตียงก่อนละกันนะทะเลแล้วดั่งใจชอบทะเลไหมครับชอบมากๆครับขอบคุณมากนะต้าที่พาคุณกับดั่งใจไปเที่ยวทะเลอ่ะไม่เป็นไรเลยคุณต้าดีใจมากนะที่คุณยังนึกถึงต้าแค่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นชายหาดกันดีกว่าไปครับครับคุณไป Tao and Vit apparently are in the same areaSo if they walk past, if Kun and then Jai walk past, they're gonna see. And yeah, they didn't even close the curtains.
ต้าทำไมคนเขามองเราแปลกๆอ่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกเขาคงมองในความน่ารักของเรามากกว่านะแบบพ่อลูกๆอะไรเงี้ยว้าพูดอะไรเนี่ยพูดความจริงเราเหมือนครอบครัวที่พาลูกมาเที่ยวจะตายดั่งใจครับเดี๋ยวเราเร่งสร้างปราสาททรายกันดีกว่านะครับครับอาคุณมาเอาไปเลยไปเลยตรงนี้What is and of course he saw George. Hey, John. สวยแล้วปูไหนว่าไปเที่ยวเหนือไงครับอ๋อพอดีพี่วิทย์มีงานด่วนพอดีเลยครับทางสำนักพิมพ์ก็โทรมาแจ้งว่ามีงานด่วนต้องเข้าไปพรุ่งนี้เลยครับก็เลยเปลี่ยนแผนมาเที่ยวทะเลที่นี่ครับแย่จังเลยนะครับใช่ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพี่วิทย์รออยู่อ๋อครับI mean I kind of hope that Kun catches Tao and Vit in action มาทำต่อครับใครอ่ะอ๋อแฟนพี่วิทย์อ่ะเห็นตอนแรกเขาบอกว่าจะไปเที่ยวเหนือกันอยู่ๆก็มาโผล่นี่เฉยเลยเหมือนว่าพี่วิทย์จะมีงานด่วนนะก็เลยต้องมาที่นี่แทนต่อๆครับเร็วThis is no thank you. Yee. Tao, เป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะ ทำไมมึงไม่ช่วยกู Tao ก็อุตส่าห์ทำดีด้วยนะ Tao ก็ได้แค่เศษเงินที่มันขายเสื้อผ้าแค่นั้นแหละเราต้องเพิ่มยาให้แรงกว่าเดิมมึงทำอะไรไว้อะอย่าคิดว่ากูไม่รู้นะกูบอกให้เตือนไงมึงแกล้งนะ Tao จะพาคุณไปแฉมันเอาให้มันรู้ไปเลยว่าคุณไม่ได้โง่ให้มันหลอก Well, I'm just when I thought that it couldn't get messier, Vit goes ahead and murders Tanhua. Okay, like so he is. What to make of Vit? And what to make of Tao? What to make of any of these characters? Honestly.Like, okay, at this point, if Tao, in fact, is an accomplice to Vit killing Tanhua, honestly, the both of them just need to go to jail. That's it. Okay? And it seems like the hooded person that Kun has been seeing all this time actually is not a figment of his imagination.It actually is Vit. And, you know, like, remember in the first episode when he saw, well, after Vit was telling Kun and Tao about a child who had gotten kidnapped in the house that Kun and Tao are in at the moment, he saw a hooded, Kun saw a hooded man running off, right? And,he was running in Vit's direction. It really is possible that that person was Vit and that Vit just took off the hoodie and pretended not to see anyone running, right? So, you know, like, I don't know why Vit's trying to kidnap Deng Zhai. I'm guessing that aside from
being a murderer. He is also into human trafficking, child trafficking. Oh my god, Vit. And, you know, like, Tanhua was just trying to warn, he was trying to warn Kun about Tao and Vit and ended up dead. So, you know, the only mystery here is whether or not Tao knows about Vit killing Tanhua. And by the way, like, they were friends. So, like, Tao. I mean, listen, if he knows, he deserves jail. Tao deserves jail. Vit deserves jail. Not just for, like, killing Tanhua, but for drugging Kun, giving him, like, I mean, Kun is drugged enough as it is, but they're drugging him else with, I mean, they're drugging him with something else as well. So, like, there's that. And, you know, like, this is beyond messy. I don't know what to call it. It's like the ultimate chaos. It's the ultimate chaos in a series. Maybe not the ultimate, but it's coming really close to being the ultimate chaos. Okay, so, you know, like, it's gonna get even messier, even more chaotic next week and in the succeeding weeks until the series ends. I think that by the time the series ends, there will be no resolution to anything. It will just be like an ending. You know, hopefully a few people will be alive. Okay, listen, if only Dangjai is the one, if Dangjai is the only one who's alive by the end of the series, then you know what, so be it. But let Dangjai be alive. The other characters, I don't know. We'll see what's gonna happen. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 7 of The Whisperer. The most chaotic, the most messy series. Thanks for watching my reaction. Enjoy the upcoming week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.